ที่วันนี้สถานีโทรทัศน์ไวท์ชานัลทีวีของเรามีการเปิดบ้านต้อนรับมุสลิมใหม่ป้ายแดงหลังจากค้นหาสัจธรรมมานานถึง26ปีไปดูชมหน้าของคนครับช่วงบ่ายวันนี้นะครับนายยุทธพงศ์โตศิลป์นักธุรกิจส่วนตัวด้านอสังหาริมทรัพย์วัย26ปีนะครับเดินทางเข้าสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมวัชชินัลทีวีเพื่อรับอัลอิสลามครับหลังจากศึกษาอย่างจริงจังมานานกว่า2ปีด้วยการศึกษาผ่านทางรายการของทางสถานีวัชชินัลทีวีโดยการนะครับรับอัลอิสลามครั้งนี้ไม่ได้มีการนัดหมายมาแต่อย่างใดเลยครับมาด้วยใจจริงๆมีนายประโมทหรือเชครีดออะห์มัดสมาดีนะครับผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์วัชชินัลทีวีเป็นสักขีพยานพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของสถานีวัชชินัลทีวีที่ร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งโดยมีชื่อใหม่ว่านายบาซิลแปลว่าผู้กล้าหาญไปฟังเสียงของเขากันครับได้รู้แล้วและมันรู้สึกเหมือนต้องศึกษาต่อครับเรารู้สึกว่าสะกิดใจอยากรู้เพิ่มอย่างเช่นว่าทำไมไม่กินหมูทำไมต้องละหมาดทำไมถึงต้องผู้หญิงต้องคุมหัวทำไมผู้ชายต้องใส่หมวกอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่เข้าใจอะไรเลยก็ไปศึกษาเพื่อจะหาคำตอบนั่นเฉยๆตามภาษาคนอยากรู้แต่พอไปศึกษารู้ลึกเข้าพอยิ่งรู้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งชอบและรักและศรัทธารู้สึกว่าถึงฝั่งได้ขึ้นฝั่งหรือได้ขึ้นเรืออะไรสักอย่างนึงผมไม่ถูกที่เป็นเนี่ยเป็นพาหะที่จะนำพาผมไปที่ใดสักที่หนึ่งแต่ถ้าถามผมตอนนี้ในฐานะที่ผมเป็นมุสลิมแล้วผมก็บอกว่าผมได้ขึ้นเข้ามาอยู่ในบรรยากาศอบความอะไรดีอะของเนี่ยครับบอกไม่ถูกจริงว่าจะพาผมไปสวรรค์นะได้แค่นี้บอกได้แค่นี้จริงก็จะเริ่มปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่ซ้อมมาฝึกฝนมาตลอด2ปีเนี่ยแต่เริ่มคราวนี้จะเริ่มทำด้วยความจริงจังและทำด้วยใจจริงๆแล้วเพราะว่าคราวนี้มันไม่ใช่การซ้อมไม่ใช่การศึกษาไม่ใช่การทดลองแต่เป็นการลงสนามจริงๆเริ่มทำจริงๆแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่กล้ากลัวมานานมากเคยมาถึงนี่แล้วก็เข้าไปซื้อของแทนแล้วก็พอมาวันนี้กลัวว่าจะไม่ทันกลัวว่าจะสายเกินไปครับเลยแบบไม่รออีกต่อไปแล้วรับเลยครับคำตอบของทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในชีวิตคนเราครับคำตอบของทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในทฤษฎีทุกๆอย่างบนโลกใบนี้อัลเลาะห์คือคำตอบทุกอย่างอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรครับขอแสดงความยินดีกับคุณบาซิลด้วยนะครับที่ได้รับอิสลามอย่างเต็มตัวแล้วเราต้องร่วมแสดงความยินดีกันนะครับเราไปต่อกันที่ปัญหาในเรื่องของการขัดผลประโยชน์และที่สำคัญมีการ